สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพามาดูความเคลื่อนคืบหน้านะครับของการรีโนเวทสนามเดินป่านะครับแต่ละชั้นเป็นไงบ้างอันดับแรกก็ชั้นแรกก่อนนะครับตรงนี้เราก็ตีทะลุไปแล้วนะครับข้างบนนะฮะโปร่งนะครับโปร่งโปร่งก็จะมีไซเรนฮิลนิดนึงครับข้างบนนะฮะดาดฟ้าตรงเพดานส่วนฝั่งนี้นะครับตัวนี้เราก็ก่อปูนฉาบเพิ่มพื้นที่ตรงนี้เราอาจฝั่งนี้นะเราอาจจะมีจัดดิเพเป็นน้ำตรงน้ำตกนะฮะสมมุติจุ้ยส่วนด้านหลังนะครับเดี๋ยวพามาดูด้านหลัง ซึ่งตรงข้างหลังก็จะเป็นห้องน้ำครับโซนห้องน้ำตัวนี้ก็จะเป็นพื้นที่โล่งแล้วก็จะปลูกทำเป็นสวนหย่อมเล็กๆตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำสำหรับลูกค้านะครับก็จะเป็นแค่แกนโอเพ่นนิดนึงครับอันนี้ยังเป็นแค่โครงสร้างเล็กๆน้อยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้าก็จะเป็นแบบโอเพ่นครับจะปลูกต้นมงต้นไม้นะฮะไอ้ตรงนี้เป็นห้องน้ำตรงนี้ก็จะปลูกต้นไม้ครับเป็นอ่างล้างหน้าสไตล์โอแบบชาวสวนครับแล้วก็ชั้น2ตรงนี้เราอาจจะติดจอทีวีนะครับพรีเซนต์ผนังนี้ขึ้นไปชั้น2ฝุ่นก็ยังมีเยอะอยู่ครับระหว่างก่อสร้างปรับปรุงนะฮะรีโนเวท สำหรับชั้น2นะครับตรงนี้ก็จะข้างหลังนะฮะด้านหลังด้านหลังปิดทึบหมดแล้วนะครับด้านหลังเปิดแสงหน่อยกันส่วนตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นปกติก็จะเป็นที่ทำงานเก่าเราก็ทุบไปให้มันทะลุด้านล่างนะฮะนี่ครับก็จะทำให้มันโฟล์ขึ้นครับโล่งขึ้นครับตรงนี้ส่วนชั้น3นะฮะชั้น2แล้วตรงนี้ก็จะทุบเหมือนกันนะฮะตรงออฟฟิศเนี่ยฮะปิดไฟแล้วกันชั้น3โอ้โหแล้วเราก็ทุบแล้วนะครับชั้น3โอ้เขาเทปูนนี่ฮะตรงชั้น3ก็จะทุบด้านหน้าครับข้างหน้านี้เราก็จะปลูกต้นไม้นะระวังนิดนึงนะฮะข้างหน้าส่วนด้านหลังนะครับนะ ด้านหลังด้านหลังเราตีทะลุเลยนะครับส่วนหลังตรงนี้ เจาะทะลุไปถึงชั้น4ครับนะตรงนี้ก็จะเป็นสไตล์ outdoor ครับแนว outdoorส่วนเสร็จสมบูรณ์อีกทีนึงก็ค่อยมาดูอีกทีนึงนะระวังตรงนี้ก็จะเป็นจัดเป็นสวนนะครับก็ทางขึ้นก็จะแปลกๆนะครับระวังนิดนึงนะครับมือกล้องชั้น4ครับโซนชั้น4ก็ยังเป็นโชว์รูมเหมือนเดิมครับนะส่วนด้านหน้าครับฝั่งนี้ก็จะยื่นไปนี่ฮะเป็นพื้นก็มองสูงหน่อยครับมันก็จะทำให้อากาศถ่ายเทสะดวกครับตรงนี้สำหรับโชว์รูมชั้น4ก็จะมีสินค้าไฮไลท์มากนะครับก็จะเป็นพวกก็จะเป็นพวกเต็นท์ลากูน่าอะไรพวกเนี้ยข้างหลังนะครับตรงนี้ที่ว่าเราทุบทะลุกำแพงนะครับมันก็จะโล่งๆโปร่งๆนะฮะอากาศก็จะถ่ายเทสะดวกไม่อึดอัดครับระวังนิดนึงนะครับส่วนชั้นต่อไปก็จะเป็นชั้นออฟฟิศครับโอ้โหอันนี้ของเราก็จะมาแนวใหม่นะฮะตัวนี้แนวสมัยกรุงศรีอยุธยาครับโอ้โหผมชอบมากเลยครับคิดถึงบ้านเก่าแล้วครับเมืองเก่าเป็นสไตล์พิเศษครับ
เหมือนมาพระอุโบสถยังไงไม่รู้โอ้ไม่น่าเชื่อเลยครับเราอาจจะเจอของเก่ากุสมบัติเก่าแต่ก็ได้ครับตรงนี้ก็จะเป็นออฟฟิศครับโซนออฟฟิศทั้งหมดเลยครับอันนี้ด้านหน้านะฮะอากาศบรรยากาศดีมากครับแล้วข้างหลังข้างหลังเราเปิดโอเพ่นครับเผื่อลูกคงลูกค้านี่ก็มาเยี่ยมชมออฟฟิศเราได้ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องครัวของออฟฟิศสนามเดินป่านะครับห้องครัวก็จะมืดๆหน่อยนะฮะห้องน้ำห้องครัวนะครับห้องครัวตรงใกล้ๆกันนี่แหละด้วยกันตรงนี้ก็ที่นั่งกินข้าวครับชิวๆกินไปก็คิดถึงกรุงศรีอยุธยานะครับเมืองเก่าของเราแต่ก่อนนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นพระยาคุดนะครับนี่อันนี้ชอบมากเลยครับวิวนี่ตรงนี้ก็เป็นโอเพ่นส่วนชั้นดาดฟ้าบนสุดนะครับจะเป็นห้องประชุมสำหรับพนักงานนะครับแล้วก็เป็นสวนหย่อมเล็กๆเอาไว้นั่งพักผ่อนนะครับแล้วก็ห้องเจ้านายครับห้องบอสระวังขึ้นด้วยนะครับตอนขึ้นขึ้นได้ไหมครับถ้าไม่กล้าขึ้นก็ปิดไฟแล้วเดี๋ยวผมถือเองครับถือกล้องปิดไฟเลยฮะไม่ต้องปิดพี่จะถือกล้องไปดูบันไดไหนดูบันไดนี่ฮะบันไดอันนี้ยังทำไม่เสร็จนะครับไม่ใช่บันไดแบบนี้นะครับช่างเขาขึ้นได้ครับแต่เราขึ้นไม่ได้โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นห้องบอสของเราครับขึ้นมาก็จะเจอห้องบอสส่วนตรงนี้ก็โอ้โหชอบมากเลยครับเป็นห้องประชุมพนักงานนะครับโอ้บรรยากาศดีมากเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นสวนหย่อมตรงนี้เป็นพื้นที่โล่งนะครับปูกระเบื้องธรรมดาปูไม้ธรรมดาแล้วก็ด้านหลังก็เป็นสวนหย่อมเดี๋ยวพาไปดูนะฮะตรงนี้ก็เป็นห้องบอสนะครับก็ติดของเราสนามเดินป่าก็ติดสถานีรถไฟฟ้าบางบำรุนะครับก็ติดคอนโดจะสีบำรุงเมืองแล้วก็จรัญคอนโดนะครับเดี๋ยวยังไงผมก็จะรายงานความคืบหน้าของการรีโนเวทของสนามเดินป่าให้ลูกค้าทราบโดยละเอียดนะครับอีกทีนึงครับประจำนิดนึงครับรายงานเป็นระยะนะครับเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะพาไลดูอีกทีนึงครับการจัดดีเพย์ยังไงก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับสวัสดีครับ